สลับมาดูเรื่องในบ้านเรากันบ้างนะคะเรื่องการจัดระเบียบสวัสดิการทหารค่ะกําลังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเลยนะ,ะสําหรับการย้ายออกจากบ้านพักราชการหลังกเกษียณอายุราชการแล้วนะคะซึ่งทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดเองก็ได้ออกมายืนยันนะคะว่าทางกองทัพเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันถ้าใคร,กรเกษียณอายุแล้วจะอยู่ต่อก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปนะคะโดยที่กองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้มีการประชุมผู้นาเหล่าทัพครั้งที่3ค่ะ ประเด็นที่สื่อจับตามองกันเลยก็หนีไม่พ้นเรื่องของการจัดระเบียบสวัสดิการทหารและข้าราชาการที่กเกษียณแล้วยังอาศัยในบ้านพักของหลวงอยู่นะคะโดยก่อนการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้นําผู้บัญชาการเหล่าทัพยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเวลาหนึงนาทีค่ะ สำหรับประเด็นที่สื่อให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันค่ะว่าทหารที่เกษียณอายุราชการแล้วถ้าอยากจะอยู่ต่อก็ต้องดูเป็นกรณีไปส่วนระเบียบใดที่ล้าหลังเกินไปก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้บัญชาการทหารสูงสุดกันค่ะเรื่องสวัสดิการที่จริงเราคุยกันมาต่อเนื่องไม่ใช่จะมาคุยเฉพาะวันนี้นะครับที่จริงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ากิจกรรม แล้วก็กิจการสวัสดิการทั้งปวงเนี่ยเราดาเนินการตามระเบียบสํานักนายกปี47ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการอยู่แต่เดิมแล้วแล้วก็เราไม่ได้ปฏิบัตินอกกรอบหรือปฏิบัติโดยไม่มีหลักเกณฑ์เป็นแต่เพียงว่าอาจจะเป็นที่สนใจว่ามันอาจจะมีกิจการสวัสดิการบางกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดรายได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกเหล่าทัพก็ ได้นําเงินค่าเช่าที่ได้จากเอกชนหรือได้นําส่งเงินรายได้นี่ค่ะตอนนี้เองทุกฝ่ายคือก็มุ่งไปถึงเรื่องการปฏิรูปกองทัพนะคะวันนี้เองค่ะท่านพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกก็พูดบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังดําเนินการเซ็นคําสั่งปรับย้ายนายทหารระดับพันเอกระดับผู้พันจริง ตัวเองไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าเอกสารที่เซ็นเซ็นต่อหน้าสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลและสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็มีความศักดิ์สิทธิ์โดยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องในหลายส่วนที่กําลังพลร้องเรียนมาโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่กองทัพภาคที่สองหลังจากเกิดเหตุรุนแรงขึ้นผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อเลยค่ะว่าแล้วพลโทธัญญาเกติสารแม่ทัพภาคที่สองจะถูกปรับย้ายด้วยหรือไม่เรื่องนี้ท่านผ บตบบอ,บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมเป็นกรณีไปไม่ใช่เลือดเข้าตาก็จะสั่งย้ายหมดและตนก็ไม่สวนว่าใครจะเป็นเด็กของใครซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนก็มีความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าท่านผบอทบ,บตั้ง,งเป้าไว้แล้วนะคะว่า6เดือนจะต้องปรามให้หมดตั้งแต่ระดับชั้นในพลยันพันเอกเนี่ยแหละค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อรับศูนย์คอเซนเตอร์ล่ละที่รับเรื่องร้องทุกข์จากทหารชั้นผู้น้อยเรื่องนี้ท่านผบทบบอกว่าตอนนี้เนี่ยให้ เอาซอสด,ดำเนินการโดยเป็นเอก,กชนทั้งหมดเพื่อไม่ให้ความลับรั่วไหลว่าใครเนี่ยโทรมาเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลเอาไว้ได้หมดเลยเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่ามีทหารชั้นผู้น้อยโทรมาหรือไม่แต่ว่าท่านผอบทออบออบ,อบอกเอาจริงแล้วภายใน90วันนี้ต้องปราบให้สิ้นซากนี่แหละค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ